This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ผู้ประกอบการไทยที่อยู่ในบริษัทยูนิคอร์นอเมริกาก็มี เพราะฉะนั้นการบอกยูนิคอร์นสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งตอนนี้มันบอกยาก แต่การที่มียูนิคอร์นก็คือความสำเร็จอย่างหนึ่งมันเป็นลักษณะของการสเต็ปบายสเต็ปปีนี้เนี่ยสตาร์ทอัพซิตี้ที่เขาโหวตกันพันเมืองปีที่แล้วไทยอยู่อันดับ99ครับปีนี้เรา74นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของสตาร์ทอัพแต่วันนี้โฟกัสไปเลยนะครับว่าสตาร์ทอัพไทยซึ่งจริงๆเติบโตมาก็เยอะนะครับแต่ขนาดเดียวกันก็อาจจะถามว่าแล้วทำไมเราไม่สามารถที่จะมีจำนวนของสตาร์ทอัพเติบโตได้มากกว่านี้ไปสู่ความสำเร็จได้มากกว่านี้ถ้าเราไปดูจำนวนยูนิคอร์นของประเทศอื่นๆหลายประเทศก็จะพบว่าจำนวนก็เยอะกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่การสนับสนุนไม่ทั่วถึงหรือว่าเกิดอะไรกันแน่วันนี้คุยประเด็นนี้กันนะครับกับผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนดร.พันธ์อาจชัยรัตน์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมอยากให้อาจารย์ช่วยประเมินนิดนึงว่าศักยภาพสตาร์ทอัพไทยณเวลานี้ที่อาจารย์เห็นเนี่ยที่มียูนิคอร์นอยู่1ตัว2ตัวเนี่ยนะฮะอาจารย์มองว่าเราถ้าเทียบกับชาวบ้านเขาแล้วเนี่ยเราอยู่ในระดับประมาณไหนครับอาจารย์คือเป็นคำถามที่ตอบยากพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าเราดูจาก Global Innovation Index เนี่ยตัวอินดิเคเตอร์บางตัวเขาพูดถึงสตาร์ทอัพโดยตรงแต่ว่าเขาพูดในมุมของการลงทุนยกตัวอย่างเช่นการลงทุนที่พูดถึงสตาร์ทอัพแล้วก็ scalability คือบริษัทที่เติบโตมีโอกาสเติบโตสูงเนี่ยประเทศไทยอยู่อันดับ14ของโลกนะครับจาก132เราไม่ได้ต่ำโอ้ครับแล้วก็อัตราการลงเงินภาคเอกชนเทียบกับรัฐในเรื่องของการทำอินโนเวชันเนี่ยเราอันดับหนึ่งของโลกมา3ปีแล้วโอ้โหหมายความว่าเอกชนลงเยอะกว่ารัฐครับครับเพราะฉะนั้นความเข้มแข็งภาครัฐเนี่ยคงจะต้องไปแก้ไขอีกเยอะแต่ว่าเอกชนเนี่ยฝั่งเอกชนฝั่งคอร์ปอเรทฝั่งบริษัทเนี่ยทำอินโนเวชันทำธุรกิจเป็นล่ำเป็นสันเพราะฉะนั้นมันมีคนเก่งๆอยู่เยอะดังนั้นสตาร์ทอัพในเมืองไทยเนี่ยก็ต้องเข้าใจในบริบทนี้ว่าคุณอยู่ในตลาดที่ธุรกิจเนี่ยมัน very tough มันค่อนข้างที่จะแข่งกันในเรื่องของโมเดลธุรกิจเรื่องการลงทุนค่อนข้างสูงมากเทียบกับเพื่อนบ้านนะครับจะเห็นได้ว่าอย่างที่เราเคยคุยกันไปเมื่อตอนก่อนเนี่ยพูดเรื่องอินโดนีเซียพูดเรื่องหลายประเทศเนี่ยมันยังอันเดอร์เซิร์ฟอยู่เยอะเพราะฉะนั้นมันยังเป็นกรีนฟิลด์พูดง่ายๆมีโอกาสในการเติบโตสูงครับอันนี้เป็นข้อที่1นะครับข้อที่2เนี่ยสตาร์ทอัพเวลาโตเนี่ยเขามองว่าฉันจะโตจากตลาดในเมืองไทยก่อนครับเพราะว่าโตจากตลาดในเมืองไทยแล้วเมื่อไหร่คุณจะไปเมืองนอกผู้ยกตัวอย่างหลายประเทศอย่างเวียดนามอย่างแม้แต่รวันดานะครับเขาก็บอกว่าจะเป็น regional หรือ global เลยโอ้รวันดาเขาคิดอย่างนี้เลยใช่เขารวันดาคือสิงคโปร์ of east africa อ๋อเหรอครับจ้าตอนนี้เขาก็ดึง French speaking start up เข้าไปอยู่ในรวันดาได้เยอะแยะเลยนายกลีซินลุงก็เพิ่งไปเยี่ยมรวันดามาเพราะฉะนั้นการวาง position ในฝั่งของภาครัฐบาลที่ดูว่าคุณจะทำให้สตาร์ทอัพเป็นเหมือนกับ New Growth Pole มีความสำคัญแต่ไม่ใช่ว่าเข้าไปช่วยตั้งแต่ต้นจนจบต้องไปป้อนข้าวป้อนน้ำไม่ใช่ต้องมีนโยบายมีกฎหมายที่เอื้อแล้วตัวสตาร์ทอัพต้องเก่งแต่ผมเชื่ออย่างนึงนะครับมันไม่ใช่เรื่องของเพียวไทยครับประเด็นหนึ่งก็คือสตาร์ทอัพที่เติบโตจริงๆแล้วเนี่ย Co-founder เนี่ย International หมดโอเคอันนี้สำคัญต้องคือต้องอินเตอร์แล้วไม่ใช่ว่าเพียวไทยนะคุณไม่อันนั้นลำบากมากครับอาจารย์อาจารย์เมื่อสักครู่ผมติดใจอาจารย์ที่พูดบอกว่าเรื่องของกฎหมายต้องเอื้อสตาร์ทอัพต้องเก่งเดี๋ยวเรามาคุยกันแต่ว่าคนไทยเวลานึกอะไรปั๊บแมจิกเลยรัฐต้องช่วยอาจารย์บอกว่าการให้ความช่วยเหลือภาครัฐเมื่อสักครู่อาจารย์บอกแล้วว่าถ้าเทียบกันการสนับสนุนภาคเอกชนเยอะกว่าภาครัฐนะครับอาจารย์มองการสนับสนุนภาครัฐในวันนี้ยังไงบ้างครับของบ้านเราภาครัฐเนี่ยมันเป็นมิตรข้อหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาเขาทำสำรวจแต่ละครั้งก็จะบอกว่าภาครัฐไม่ค่อยดูแลเรื่อง early stage โอ้ช่วงเริ่มต้นช่วงเริ่มต้นแต่ผมบอกเลยว่าปีหนึ่งเนี่ยเฉพาะของอวไม่ได้รวมไปในเอเนี่ยเราดูแลทีมสตาร์ทอัพ 2,000-3,000 ทีมที่เป็น very early บางทียังไม่ได้จดทะเบียนบริษัทบางทียังเรียนหนังสืออยู่บางทีเป็นอาจารย์บางทีเป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละที่อยากจะทำธุรกิจด้านสตาร์ทอัพเขาก็ทำโครงการ proposal ส่งเข้ามาในช่วงที่เราเรียกว่า pre-seed เยอะมาก 2,000-3,000 โครงการแล้วก็เริ่มเติบโตนะครับสาขาการทำธุรกิจมันก็เริ่มที่จะแตกไปไม่ใช่ทำแต่แพลตฟอร์มทำเรื่องของอุตสาหกรรมวัคซีนก็มี
ทำเรื่องของ engineering ทำเรื่องของพลังงานทางเลือกเรื่องเกษตรเรื่องอาหารมีหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพจริงๆคือเรามี very early stage คนที่มีไอเดียคนที่อยากจะเอาเทคโนโลยีมาแปลงเป็นธุรกิจเยอะมากแต่ว่ามันอยู่ในช่วงจุดเริ่มต้นครับแล้วก็เลยต้องไปทำงานร่วมกับ corporate บริษัทใหญ่ๆอย่างที่ผมบอกบริษัทใหญ่ครับเก่งเยอะมีตังค์แล้วมีตลาดครับเรายอมรับภาพนั้นไหมล่ะมิดข้อที่2คือบอกไม่ได้ถึงที่สุดแล้วบริษัท corporate เขาก็มาซื้อเราผมได้ยินแบบนี้บ่อยเลยใช่ไหมแต่ถามว่ามันแย่หรือมันดีล่ะครับมันตอบยากเพราะว่าในโมเดลตลาดของเราเนี่ยคนที่ลงเงินได้จริงๆคือ corporate ครับแต่ในกรณีเดียวกันถ้าจะให้มันดีกว่านี้เราก็ต้องดึงเงินลงทุนต่างชาติที่เป็น VC Inter เข้ามาเยอะขึ้นถามว่าช่วง2ปีที่ผ่านมาในช่วงโควิดมันหายไปหมดไหมคำตอบไม่ใช่มีต่างชาติย้ายเฮดควอเตอร์หรือว่าตัดสินใจเอากรุงเทพเป็นเฮดควอเตอร์เยอะขึ้นเรื่อยๆมี VC เฉพาะด้านที่ตัดสินใจมาเงียบๆมาลง Sovereign Fund Family Fund เริ่มที่จะมาจากต่างประเทศตัดสินใจลงที่กรุงเทพเยอะขึ้นปีนี้เนี่ยสตาร์ทอัพซิตี้ที่เขาโหวตกันพันเมืองปีที่แล้วไทยอยู่อันดับ99ครับปีนี้เรา74นะครับโอ้โหแล้วไต่ขึ้นมาอีก25อันดับAmong the top of the world ที่ขึ้นเร็วขนาดนี้ oh. ด้วยปัจจัยที่เราคุยกันเมื่อกี้ครับคือ corporate ไทยก็แข็งเขาก็อยากมาร่วมลงทุนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพของเงินเนี่ยมันมาจาก corporate กับ international มากขึ้นเพราะไงก็ตามทุกประเทศล้วนแต่ต้องอินเตอร์นะเราจะปิดระบบนิเวศเราคงไม่ได้เมื่อสักครู่ผมชอบคำอาจารย์ที่บอกกฎหมายต้องเอื้องวดที่แล้วอาจารย์คุยกับเราเรื่องของสหรัฐอเมริกาว่าเขามี antitrust นะครับเขามีอีกหลากหลายองค์การพยพเช่น procurement ของรัฐนะครับบ้านเราที่อาจารย์บอกกฎหมายต้องเอื้ออาจารย์มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในมิติกฎหมายยังไงบ้างไหมครับเราเสนอกฎหมายนะครับในลักษณะที่เราทำทาวน์ฮอลล์ทุกปี 2-3 ปีก่อนที่จะเสนอไปที่ครม.ครม.เนี่ยก็ส่งไปให้กฤษฎีกาแล้วเป็น1ใน10กฎหมายการปฏิรูปประเทศเร่งด่วนคือกฎหมายสตาร์ทอัพมีกฎหมายฉบับนี้เลยที่ร่างอยู่กำลังเป็นร่างนะครับอยู่ที่กฤษฎีกาครับในนั้นก็จะพูดถึงเรื่องแหล่งที่มาของเงินทุนการกำหนดนิยามของสตาร์ทอัพการเติบโตของสตาร์ทอัพจะต้องมีการปลดล็อกอะไรบ้างอยู่ตรงนั้นหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเป็นข้อเรียกร้องแล้วก็มันเป็นเพนจากประชาคมเนี่ยมันไปรวมอยู่ในกฎหมายตอนนี้ก็ต้องรอว่าจะเข้าสภาเมื่อไหร่ครับอาจารย์ที่ผ่านมาผมไม่แน่ใจผมอาจจะเข้าใจไม่ถูกเราไม่เคยได้เห็นนโยบายเกี่ยวกับสตาร์ทอัพในแผนหาเสียงอาจารย์มองข้อเสนอเชิงนโยบายที่จะมีต่อภาครัฐคือรัฐเกี่ยวข้องเนี่ยน่าจะมีส่วนใดเป็นพิเศษเพื่อที่จะติดเทอร์โบจากภาครัฐไปด้วยนอกจากที่มีอยู่ณเวลานี้คืออย่างที่ผมเรียนไปเมื่อกี้คือตัวเงินที่ลงเรื่อง RDI เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพโดยตรงเพราะตอนนี้สตาร์ทอัพส่วนใหญ่ในเมืองไทยก็จะ move จากดิจิทัลไปอยู่ในส่วนของอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายขึ้นเพราะเขาจะไปแท็บกับ corporate VC ครับเช่นการแพทย์ oh. เรื่องของพลังงานทางเลือกครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาหารคุณต้องใช้ทรัพย์สินทางปัญญาคุณต้องใช้งานวิจัยทั้งนั้นครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนโยบายหลักก็คือต้องเพิ่มการสนับสนุนการดึงเอาทรัพย์สินทางปัญญาจากหน่วยงานวิจัยมหาวิทยาลัยเนี่ยมาให้สตาร์ทอัพเอาไปใช้เข้าใจแล้วก็คือเอางานพวกววน.ทั้งหลายเนี่ยมาผนวกกันให้ได้ติดอาวุธให้เขาใช่เพราะว่าววน.เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องของเทคแต่เขาไม่มีความสามารถในการทำโมเดลธุรกิจนะครับสตาร์ทอัพคนละทิศคนหนึ่งก็คือพวกง่ายคือมีเทคเนาะมีวิจัยอีกฝ่ายก็มีโมเดลธุรกิจเอามาสนธิกำลังกันใช่ที่ผ่านมาบ้านเราเป็นอย่างอาจารย์ผมสนใจเรื่องนี้มากว่าด้านหนึ่งเก่งเทคเนาะอีกด้านหนึ่งเก่งเรื่องบิสเนสบ้านเรามีการซิงโครไนซ์แบบนี้เยอะขนาดไหนไหมอาจารย์เราซิงโครไนซ์ผ่านสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีกมา6ปีแล้วเริ่มจากเด็กนักศึกษาคือต้องเอาน้องๆเด็กๆนี่แหละเพราะว่าอาจารย์หลายคนก็ไม่อยากจะมาเป็นนักธุรกิจอาจารย์บางคนอยากเป็นธุรกิจมากก็จะมีเทคแต่ต้องมาเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ uh-huh. ใช่ป่ะ uh-huh. ทีนี้เด็กๆพวกนี้ฟอร์มทีมเป็นผู้ประกอบการ uh-huh. เห็นโลกอีกลักษณะหนึ่ง uh-huh. แล้วก็เข้าแลบได้ด้วย uh-huh. มันก็จะเหมือนอเมริกาใช่ไหมครับมันก็เหมือนกับเกาหลีอ่ะ oh. คือนี่เป็นโมเดลในโอเปอเรชั่นนะ uh-huh. ไม่ใช่เรื่องนโยบายเลย uh-huh. ก็คือว่าต้องดึงคนเข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้น uh-huh. ตอนนี้ก็มีเด็กผ่านไปแล้วแสนกว่าคนมั้ง uh-huh. ตั้ง uh-huh. บริษัทที่ยังไม่จบน้องยังไม่จบเนี่ยตั้งบริษัทแล้วมัน 50-60 บริษัทครับอาจารย์ครับสมมติว่าเรามองอย่างนี้คนไทยส่วนใหญ่จะมองนะว่าบ้านเราสตาร์ทอัพแข็งแกร่งขนาดไหนดูที่จำนวนตัวยูนิคอร์นวิธีแบบนี้แฟร์ไหมอาจารย์เพราะก็คือเวียดนามมียูนิคอร์นเยอะกว่าเราอินโดนีเซียถึงแม้อาจารย์เดอร์เซิร์ฟเขาก็มียูนิคอร์นเยอะกว่าเรามันใช้วิธีนี้เหมาะไหมครับเดี๋ยวอาจารย์คิดว่าเรามีวิธีไหนในการที่จะดูว่า
ศักยภาพสตาร์ทอัพบ้านเราแข็งแรงควรจะดูจากปัจจัยใดบ้างไม่มีอินเด็กซ์สตาร์ทอัพหรือว่าอินเด็กซ์ด้านนวัตกรรมที่ไหนเอาจำนวนยูนิคอร์นมาวัดไม่มีนะอาจารย์ไม่มีเพราะเราชอบกันเนาะเขามียูนิคอร์นกี่ตัวบ้านเรามียูนิคอร์นแล้ว2ตัวแสดงว่าเราสู้เขาไม่ได้ไม่ใช่นะอาจารย์เขาดูจำนวนดีลเขาดูในรอบดีล เขาดูเรื่องของตัวอีโคซิสเต็มระบบนิเวศปัจจัยประกอบก็คือว่าคุณมียูนิคอร์นแต่ว่าการมียูนิคอร์นเยอะเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าคุณเป็นตัวอีโคซิสเต็มที่เข้มแข็งที่สุดคุณอาจจะเก่งโดดก็ได้อาจารย์ว่าอย่างนี้ผมยกตัวอย่างยูนิคอร์นในอินเดียมีเยอะแต่คนเก่งๆในอินเดียไปเป็นเจ้าของยูนิคอร์นในอเมริกาเยอะมากอย่างเงี้ยหายไหมครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมอย่างที่ผมบอกมัน very international ผู้ประกอบการไทยที่อยู่ในบริษัทยูนิคอร์นอเมริกาก็มี เพราะฉะนั้นการบอกยูนิคอร์นสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งตอนนี้มันบอกยากแต่การที่มียูนิคอร์นก็คือความสำเร็จอย่างหนึ่งมันเป็นลักษณะของการ step by step ครับอาจารย์เราพูดกันหลายประเทศแล้วผมไม่น่าตกประเทศนี้เลยเขาบอกเวียดนามก็เติบโตเช่นเดียวกันอันนี้เขาเหมือนอินโดนีเซียไหมครับคือ underserved เยอะ underserved แล้วก็อัตราการเกิดเขาค่อนข้างสูงเด็กรุ่นใหม่อยู่มีอยู่เยอะนะครับเวียดนามเวลาเราไปคุยกับ VC ต่างประเทศเนี่ยเขาจะพูดอยู่2มุมเท่านั้นก็คือถ้าเปรียบเทียบกับไทยเราไปแล้วมีทรัพยากรบุคคลด้านดิจิตอลให้เราเยอะไหมผมก็บอกว่าคงไม่เยอะเท่าเวียดนามแต่เรามีไบโอเบสเยอะนะพวกแพทย์พวกไบโอเทคเนี่ยเราเก่งมากมันต่างสาขากันนะครับเขามีบุคลากรด้านโคเดอร์เยอะใช่ไหมอันที่สองเขาบอกว่าแรงงานถูกใช่แต่อีกหน่อยก็คงไม่ถูกอีกหน่อยเนี่ยก็คงจะไล่กันหมดก็ต้องยอมรับว่าเราต้องการให้สภาพแวดล้อมในอาเซียนประเทศหลักๆน่าจะพอๆกันดีกว่าครับซัพพลายเชนมันจะแข็งขึ้นอาจารย์ครับมันสักครู่อาจารย์ใช้คำว่าผู้ประกอบการต้องเก่งคำว่าผู้ประกอบการเก่งอาจารย์อยากจะฝากข้อคิดอะไรให้กับผู้ประกอบการไทยที่เป็นสตาร์ทอัพบ้างครับสตาร์ทอัพไม่ใช่เวทีพิชชิ่งนะครับการทำสไลด์สวยการพูดตอบคำถามที่จะเอาตัวรอดผมใช้คำนี้เลยนะเอาตัวรอดในเวทีแล้วชนะไม่ได้บ่งบอกอะไรทั้งสิ้นว่าคุณจะประสบความสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบการ co-founder หรือ founder ที่เป็นบริษัทสตาร์ทอัพเขาจะตัดสินใจจากความสำเร็จของคุณตอนที่เขาลงเงินไปให้คุณแล้ว okay. รอบนี้รอบหน้าจะมีหรือเปล่าตรงนั้นต่างหากโอ้โหนะครับอาจารย์มีข้อแนะนำอย่างคือผมชอบอาจารย์พูดมากคือว่าไม่ใช่แค่คอสเมติกเนาะเครื่องสำอางแต่ว่าเขาทำระหว่างที่เขาเริ่มระดมทุนรอบหนึ่งรอบสองอะพวกนักลงทุนเขามองจุดไหนเป็นพิเศษอะไรคือข้อคิดที่อาจารย์อยากจะฝากให้กับคนที่จะเข้ามาความรับผิดชอบครับความรับผิดชอบเมื่อคุณตัดสินใจรับเงินนักลงทุนมาแล้วนักลงทุน expectความก้าวหน้าแล้วก็ผมเชื่อว่านักลงทุนหลายคนเนี่ยไม่ได้ expect ว่าเขาจะได้เงินรีเทิร์นในรอบนี้เร็วๆแต่เขาต้องการเห็นความก้าวหน้าเห็นการเติบโตคือ growth ครับแต่ในที่สุดเนี่ยเขาก็จะเฝ้ารอวันที่เขาพร้อมที่จะขายหรือว่าเพิ่มทุนตรงนั้นสำคัญกว่านะครับนั่นผมถึงบอกว่าความรับผิดชอบการส่งงานตรงตามเวลาสำเร็จไม่สำเร็จเป็นอีกเรื่องนึงแต่เขาเห็นความก้าวหน้าของทีมก็คือพูดง่ายผลงานที่ออกมาชัดเจนว่ามันยังมีอนาคต ในการที่เขาใส่เงินเข้าไปเพราะว่าเขาคือนักลงทุนสิ่งที่เขาคาดหวังคือเม็ดเงินที่จะงอกออกมาจากเงินทุนที่เขาสีดเข้าไปด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากอาจารย์ให้ข้อมูลเราเยอะมากๆเลยขอบคุณมากครับอาจารย์ครับนะครับชอบมากๆนะครับว่าการที่จะมีสตาร์ทอัพที่แข็งแกร่งมีหลายมิตินะครับไม่ใช่แค่พิชชิ่งไม่ใช่แค่พรีเซนต์แต่อีกหลากหลายมิติและหนึ่งในฮาร์ดแฟกเตอร์สำคัญมากคือความรับผิดชอบเพราะที่สุดแล้วท่านเอาเงินของผู้อื่นมาผู้อื่นก็ต้องคาดหวังผลงานที่จับต้องได้ของท่านไปด้วยนะครับก็น่าจะเป็นหนทางสำหรับสตาร์ทอัพไทยต่อไปในอนาคตสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice